วนถ้าท่านจะตัดสินใจยังไงก็คงต้องให้เวลาอย่างที่ท่านบอกว่าท่านขอพักผ่อนก่อนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคนที่ทำการเมืองมานานมีความคุ้นเคยกับการเมืองนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานให้ประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านของการผลักดันกฎหมายการแก้กฎหมายแล้วก็การทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เราอยากทำงานด้วยกันเราอยากนั่งอยู่ในวงการเมืองต่างๆแล้วก็ที่ท่านมีความสามารถมีความเข้าใจในบริบทของกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องพูดคุยกันต่อไปแต่ออกมาได้มีโอกาสคุยกับคุณพีรพันธ์บ้างหรือยังไม่มีครับก็อย่างที่ท่านบอกว่าท่านไม่รับโทรศัพท์ใช่เพราะคงมีหลายคนทั้งพูดคุยเสียได้นะครับแล้วก็ชักชวนให้มาทำงานคิดว่าคงมีทุกบริบท